マルコと銀河流。หน้าห้องสภานักเรียน君があれかมาจังかก็คือมาจังสินะยินดีได้รู้จักนะนะるほど นี่นี่เองถ้ามาลองคิดดูดีๆแล้วก็ประธานสภานักเรียนน่ะผมไม่ได้รวยจริงๆหรอกนะเอ๊ะจริงเหรอมารุโกมารุโก私を信じて เชื่อฉันสิお金持ちよ私はฉันน่ะรวยนะただ決済権がないだけお金に関してฉันแค่ไม่มีสิทธิ์決済権がสิทธิ์ในเงินพวกนั้นน่ะうわクソださ。こんな偉そうな CM 作っておいて。なやややん。หลังจากที่โชว์ให้เห็นถึงไอ้วิดีโอด้านการเงินพวกนั้นน่ะนะ CM はよ。ข้อมูลด้านการเงินนั่นก็ดีไม่ใช่หรือไงล่ะ。うん。CM はよかった。ก็ดีล่ะนะ。มีแวมแวมด้วยป่ะ。บุฮี。บีบมั่งคั่งมั่งคั่งมั่งคั่งจากตรงนู้นถึงตรงนี้มันเป็นของฉันทั้งหมดเลยเล่นซ้ำอีกแล้วเอ้ยเป็นคนละรูปว่ะเราคำนึงถึงความปลอดภัยและความสะดวกสบายของทุกคนเราจะทำให้โกคอร์เป็นสถานที่ที่มั่งคั่งโดยบริษัทอุตสาหกรรมหนักอิเซซากิวายใช่ไหมดีไม่ใช่หรือไงดีนี่ปุ๊ยอิเซซากิの家はครอบครัวอิเซซากิเนี่ยเรื่องพี่สาวกับน้องสาวเนี่ยแตกต่างกันสุดโต่งเลยนะอิเซซากิ財閥の財政はこいつが支えคนหนึ่งカネ周りに関しては妹の楽家にคนหนึ่งคอยช่วยเหลือเรื่องการเงินของบริษัทของอิเซซากิอินดัสทรีกรุ๊ปในขณะที่อีกคนหนึ่งไม่ใช่พอพูดถึงเรื่องเงินแล้วก็ต้องมาคุยกับเขาเนี่ยแหละนะยาเมเตโยพอเถอะนะจะไม่ได้ฉันไม่ได้เก่งอะไรขนาดนั้นหรอกนะทีนี้โกซุไกะก็そんなにないし靴下に穴開いちゃったら捨てるのもったいないって思うしแถมยังไม่ได้ถูกยอมรับขนาดนั้นด้วยแล้วฉันก็คิดอยู่เสมอนะว่ามันจะสิ้นเปลืองน่ะถ้าเกิดเอาถุงเท้าที่ถ้าเกิดทิ้งถุงเท้าไปเพียงเพราะว่ามันมีรูอ่ะนะเป็นอะไรไปมารุโกะวาคารุเข้าใจเลยล่ะฉันเข้าใจหมดแล้วล่ะこいつ普通じゃねคนคนนี้ไม่ธรรมดาเลยนี่เอ๊ะไม่จริงหรอกนะมารุโกะยอมรับไม่ได้ถึงแม้จะเป็นครั้งแรกที่เราเจอกันแต่ได้ดาวทองเนี่ยนะこの感情が見えねฉันไม่เห็นด้านมืดจากเขาเลยนะด้านไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยด้านมืดดาร์กชิบหายเลยแต่ฉันไม่ได้อย่างนี้อยู่ตลอดนะดูที่แขนและขาน่าจะเล่นกีฬามาแน่เลยแล้วยังมีใบหน้าที่น่ารักยังมีรูปร่างที่สวยงามอีกและนอกเหนือจากนั้นรอยยิ้มนั่นมีออร่าทั้งในเบื้องหน้าและเบื้องหลังของชีวิตเลยอะไรกันล่ะลักกะน่ะดูเป็นจริงเป็นจังมากเกินไปเพราะงั้นแหละทำไมไม่มาเจรจาต่อรองกับฉันล่ะฉันรู้สึกว่าจะไม่มีอะไรดีถ้าเกิดว่าฉันทำธุรกิจกับเธอนะเพราะฉันขอปฏิเสธแต่ว่า
どっちが買ったんか。え、さっきな、な、な。買い物するまーろ。じゃあクイズね。どっちでしょう。ทำไมไม่ลองมาทำเป็นคำถามดูล่ะใครเป็นคนซื้อมากันนะบ้ากันนะโหฉันขอเดาว่ายายบ้านั่นถูกต้องแต่ฉันไม่ได้บ้านะあれ地球の生物じゃないっすよねมันไม่ใช่สัตว์จากโลกใช่ไหมล่ะあなた銀河オークションって知ってるเธอรู้อะไรเกี่ยวกับการประมูลของกาแล็กซี่อย่างนั้นเหรออ่าต้องไปรู้เอื้อนด้วยนะโอตะคุคุ้มค่าจริงๆปุฮิปุฮิ伊勢崎重工の知能こと本の虫こと黒崎が開拓してくれたの AKA The Bookworm บอกฉันมาเฮ้ The Brain ก็คือนั่นแหละ The Brain อะสมอง The Bookworm คือBookworm คือหนอนหนังสือก็คือไอ้พวกที่อ่านหนังสือบ่อยๆอะนะแล้วก็ชอบคลุกตัวอยู่ในห้องสมุดมาดา利用規約122条までจะมีไอเทมที่122ที่อยู่ในบริการเซอร์วิสแต่ว่าที่อยู่ในกฎหมายบริการแต่ว่าこの銀河には広い世界があって光り輝く宝たちに大金が飛び交うサイト Galaxy นั้นไม่สิยังมีดาวอีกหลายดวงใน Galaxyและมันมีเว็บไซต์หนึ่งที่เราสามารถจะส่งเงินไปเพื่อแลกเปลี่ยนกับสิ่งที่เรืองแสงหรือสมบัติที่ฉายแสงออกมาได้เนี่ยและนั่นแหละคือการประมูลของกาแล็กซี่แป๊บนึงนะเมื่อกี้ถ้าผมอ่านไม่ผิดมันบอกว่า glowing กับ shining คือหมายความว่าในการประมูลอันนี้จะมีแต่ของเรืองแสงสวยๆอย่างเงี้ยนะฮะคือแบบนานี้ไม่มีขายอะไรอย่างอื่นแล้วเหรอแล้วก็ฉันเป็นมนุษย์เดินดินคนแรกที่ได้เรียนรู้เรื่องนี้นะเทล่าอิเซซากิไงล่ะกินเนสนี่ชินเซชิตะคุโรซากิคิดจะเอาฉันไปลงในกินเนสเวิลด์เรคคอร์ดไหมล่ะคุโรซากิいいえไม่なんでทำไมอ่ะ私が止めたก็ฉันเป็นคนหยุดเขาเองไงล่ะだって伊勢崎の株価が落ちるからさมันอาจจะทำให้ของในดาวด์พีซอ๋อมันจะทำให้ของของบริษัท伊勢崎ราคาต่ำลงอ่ะนะก็แค่อยากจะเป่าประกาศว่าฉันเป็นคนแรกเท่านั้นเองอิจิโดเดโมคัตตันสคะคัตเตไนส์แล้วเธอเคยซื้ออะไรหรือเปล่าหรือไม่อ่ะคัตตาวะซื้อสิそのときのエピソードを具体的にงั้นช่วยเล่าเรื่องราวให้หน่อยสิあれは風の強い夜のこともันเป็นค่ำคืนที่มีลมพัดผ่านเดี๋ยวแป๊บนึงนะเมื่อกี้ผมแปลผิดป่ะ so early so did you at least buy some ถูกแล้วถึงแม้จะเป็นตอนนี้ฉันก็ยังจำมันได้แสงละอ่อนที่อยู่บนท้องฟ้าอุ๊ชมาแล้วมาแล้วこの時の私の心拍数240จังหวะการเต้นหัวใจจังหวะการเต้นหัวใจของฉันเต้นตุบตับไปจนถึง240ในเวลานั้นและพุ่งไปถึง280เมื่อแสงเริ่มใกล้เข้ามาไมโดกิงาออคชั่นですยินดีต้อนรับสู่การประมูลกาแล็กซี่ยินดีที่ได้รู้จักยินดีที่ได้พบนะฉันเป็นชาวโลกและชื่อว่าไมโดขอบคุณมากฮะนี่สินะของใหม่นะ量子力学も鼻を鳴らし半物質も舌なめずりするという新感覚巨大エレメンツนี่สินะธาตุใหม่ที่สามารถทำธาตุใหม่ที่สามารถสร้าง
เครื่องควอนตัมธาตุใหม่หรือส่วนประกอบใหม่สักอย่างหนึ่งอะที่สามารถเอ้ยไม่ใช่ธาตุใหม่ที่ถูกสร้างจากเครื่องควอนตัมเพื่อที่จะทำให้ลิ้นฝีปากเปล่งประกายคุณนี่ตาถึงไม่เบาเลยนะใช่ในที่สุดฉันก็ได้สิ่งนี้หลังจากใช้เวลาหลายคืนเพื่อที่จะเข้าใจเทอร์มอฟเซอร์วิสเขาเรียกอะไรนะกฎการบริการคือเหมือนชาวโลกดูเหมือนชาวล่องนี่จะค่อนข้างที่จะชอบขุดคุยแล้วก็ช่างสงสัยจังเลยนะฉันชอบนะダイヤモンド超える輝きを放つから気ぃつけやมันเปล่งแสงระยิบระยับยิ่งกว่าเพชรอีกนะพรช่วยระวังด้วยแล้วกันนะจะทำยังไงดีล่ะแกあ思ってたのと違うแต่จริงจินตนาการไปเยอะเลยนะへその駒みたいดูเหมือนปุ่มอะไรสักอย่างเนี่ยเราไม่รับคืนนะเอ๊ะเอ๊ะค่าเงินที่ได้งั้นขอเงินด้วยเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะชาวโลกชาวโลกคิดอะไรอยู่เนี่ยเอ้ยไม่ใช่ชาวโลกน่าตลกสิ้นดีเลยไปเผ่าพันธุ์ที่โง่ที่สุดในกาแล็กซี่เลยนะซึกะแล้วก็โอมายาเซะไปลดน้ำหนักซะ将来太るでこんな深夜に生活してたらเธอดูเริ่มอ้วนแล้วนะและยิ่งในเวลาค่ำคืนแบบนี้แล้วด้วยその生物は私にただの石ころ。ไอ้สิ่งมีชีวิตนั่น私が将来太るという予言を残し立ち去った。ทิ้งฉันไว้กับก้อนหินแล้วก็บอกว่าฉันอ้วนนะให้เป็นลดความอ้วนด้วยそしてただの石ころを500万で落札した私は7日間寝込んだและหลังจากนั้นฉันก็คือคนที่ประสบความสำเร็จในการชนะการประมูลหินในราคา5ล้านเยนและฉันก็นอนแล้วฉันก็นอนซมอยู่บนเตียงเป็นเวลา7วันเลยล่ะคือโซโดでもいいレベルでお気の毒ยากหน่อยนะที่ได้ยินแบบนั้นน่ะこの事件から分かったことは2つฉันได้เรียนรู้2อย่างจากเหตุนั้น私が詐欺にあったことอย่างแรกคือฉันถูกโกงそして私たちが舐められているということพวกเขาน่ะดูแคลนเผ่าพันธุ์มนุษย์ของเราฟังนะชาวโลกน่ะไม่ได้อ่อนแอนะชาวโลกน่ะแข็งแกร่งชาวโลกน่ะจะไม่มีวันยอมแพ้เราจะไม่ยอมถูกโกงอยู่อย่างนี้มันก็แค่เธอไม่ใช่หรือไงล่ะตอนนี้แหละเป็นเวลาของเราชาวโลกเพื่อที่จะให้คนอื่นเลิกดูแคลนเราสักทีแล้วก็เลิกเรียกฉันว่าอ้วนได้แล้ว52กิโลจัสต์น่ะ私にฉันน้ำหนักแค่52กิโลเองนะวารีอะไรเอ็นจิสต์มันแล้วชิบารักนานโซดูเหมือนเขาจะกำลังเครียดน่ะงั้นปล่อยเขาไว้หน่อยแล้วกันนะคือยาชิคุไนโนไม่รู้สึกอะไรหน่อยเลยเหรอกุยาชิรู้สึกสิปูฮีกระซายปูฮีกุยาชิรู้สึกสิปูฮีปูฮีเซ่คุยาชิคุณไนโนบอกมาสิบอกมาสิว่าพวกเธอรู้สึกผิดหวังน่ะเออไม่ใช่
รู้สึกผิดหวัง地球を守ろうなんて傲慢な思いはないわฉันไม่ได้คิดว่าฉันจะสามารถปกป้องโลกเจ้าทั้งใบได้หรอกนะแต่อย่างน้อยแค่ในเมืองนี้ขอแค่ได้ปกป้องเมืองนี้เมืองบ้านเกิดของฉันน่ะกิงกาโน SNS でバカにされないためにもแล้วทำให้มั่นใจว่าฉันจะไม่เป็นตัวตลกในโซเชียลมีเดียของกาแล็กซี่น่ะอีจู伊勢崎学園生徒会生徒会長テラ伊勢崎ちょっと僕聞けないなテラ伊勢崎ประธานสภานักเรียนแห่ง伊勢崎アカデミーโรงเรียนการประมูลกาแล็กซี่น่ากลัวไฮโนしてないっすよねเธอยังไม่ได้เลือกการจ่ายใช่หรือเปล่ากฎหมายน่ะมันเข้มงวดนะちょっと待ってどういうことเดี๋ยวก่อนนะเธอพูดเรื่องอะไรน่ะลิโอคิยาคุน123条がたった今解読できましたふざんกฎข้อที่1 2 3ในกฎของการบริการน่ะนั่นแต่ใครตอนนี้มันเขียนว่ายังไงเหรอ本規約に基づき料金の請求を行ったにもかかわらず利用者が支払いに応じない場合ถ้าเกิดผู้ใช้นั้นเกิดผู้ใช้นั้นไม่ยอมจ่ายเงินถ้าผู้ใช้ไม่ยอมจ่ายเงินด้วยช่องทางการจ่ายเงินที่ถูกสร้างขึ้นその理由の以下にかかわらずなるほどโดยที่ไม่สนเหตุผลใดๆนี่เองสินะนั่นだったのよねหมายความว่าไงน่ะทำไมถึงได้มองมาที่ฉันเหมือนหมดทางเยียวยาอย่างนั้นน่ะこのオークションはการประมูลนี้น่ะ利用規約を破るとถ้าเธอแหกกฎจะถูกฆ่าเอาน่ะนะเฮ้เฮ้正確にはก็ถ้าให้พูดง่ายๆแล้วก็จะเชื่อว่ามันก็จะบอกว่าเธอไม่สามารถจะบ่นได้ถึงแม้จะถูกฆ่าแล้วก็ตามนะได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆแล้วสินะนั่นสินะหมายความว่าไงนั่นสินะน่ะฉันต้องจ้างบริการแล้วถ้าไม่จ่ายเงินมันจะอันตรายสุดๆเลยนะฉันน่ะปกติสุดๆเลยล่ะนี่เสียอะไรที่ป้าปิ่นกว่านั้นอีกหรือเปล่านะขอโทษด้วยนะฉันอาจจะซื้ออะไรบางอย่างไปแต่ฉันคิดว่าฉันจำไม่ได้นะแต่ฉันคิดว่าฉันจำไม่ได้หรอกนะทุกคนที่ฉันซื้อน่ะส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนระดับสูงทั้งนั้นแหละนะไอ้พวกรวยโอ้ขวดไม่รู้ยังไงไม่รู้จะด่ายังไงมาซากะโตะโอมอนสเกโดมันอาจจะยากที่จะเชื่อนะแต่ว่าอะเรโมไคมาสตะเธอได้ซื้อไอ้นั้นด้วยหรือเปล่าこの星に来てからまだいじめられていない。
ขอพูดก่อนเลยนะคือในเดโมอ่ะเหมือนจะไม่มีฉากเมื่อกี้นะไม่มี CG เมื่อกี้คือมันมีท่อนเมื่อกี้คือเดโมมันยาวมากตอนเนี้ยยังไม่จบเดโมเลยเอาจริงๆไม่ใช่ผมเล่นไม่จบเพราะผมเล่นจบแล้วแต่ว่าไอ้ที่เล่นอยู่เนี่ยยังไม่จบเดโมเลยถึงจะเป็นตัวเต็มแต่มันยังไม่จบเดโมไงระยะเวลาเรนจ์มันยังไม่ถึงแล้วในจุดเมื่อกี้ผมจำได้ว่ามันไม่มีในเดโมนะตอนเดโมผมก็งงอยู่ดีๆไอตัวเมื่อกี้ก็โผล่มาในเนื้อเรื่องโดยที่ผมยังไม่ทราบเลยว่าทำไมถึงไปรู้จักได้อะไรอย่างเงี้ยโอเคต่อกันอ๋อใช่ลืมบอกไปตัว OP เนี่ยมันในเดโมอ่ะไม่ได้อยู่ตรงเมื่อกี้ด้วยมันอยู่อีกยาวเลยข้างหน้าอีกยาวเลยแต่ว่าในตัวหลักเนี่ยมันจะย้ายมาอยู่ตรงในพาร์ทก่อนนู่นนะฮะต่อดีกว่าฉันยังไม่ได้ถูกแกล้งเลยหลังจากที่มาที่ดาวดวงนี้これではいつまで経っても力が止まらない ถ้าฉันไม่ทำอะไรแล้วก็จะไม่มีใครทำอะไรกับฉันไม่ใช่ถ้าไม่มีใครทำอะไรฉันแล้วก็ฉันก็ไม่สามารถจะเพิ่มพลังของฉันได้นะสิโอ้ยฮักวาเฮ้ยฮักวาโยยทุจิกะเอเรตะโซเราได้พื้นที่ดีๆแล้วล่ะโกคอร์ดโกคอร์ดใกล้กับสถานีรถไฟสะพานรถไฟก็ขอดใกล้กับสะพานรถไฟดูนะฉันดูเป็นไงบ้างอ่ะตัวหมายความว่าไงน่ะうまく地球人に紛れているだろう？ไม่ใช่ว่าฉันกลมกลืนกับพวกมนุษย์โลกเหรอซะทั้งนั้นมั้งこの町にはたびたび銀河から生物が来るようだจะมี It seems like some time future from ดูเหมือนสิ่งมีชีวิตจากนอกโลกก็จะมาที่ดาวดวงนี้และเมืองนี้เป็นบางครั้งด้วยนะ観光地として名乗りを上げたが失敗どの生物も荒らすだけ荒らすというありさまだพวกเขาชอบเรียกว่าพวกเขาชอบเรียกที่นี่ว่าเป็นจุดสำหรับนักท่องเที่ยวแต่ก็ผิดพลาดในท้ายที่สุดและทีนี้เหล่าคนที่เข้ามาและทีนี้เหล่าคนจากนอกกาแล็กซี่ก็เข้ามาเพื่อที่จะสร้างปัญหาทำให้พวกเราดูไม่ดีเลยนะหลังจากที่มาครั้งนั้นเรามาที่นี่ก็ไม่ได้มาทำเรื่องเลวร้ายอะไรซะหน่อยแล้วก็แค่มาสร้างบรรยากาศที่ดีแล้วก็เก็บข้อมูลจากคนในเมืองนี้เท่านั้นเองและตอนนี้ฉันก็ได้เริ่มกลมกลืนกับคนอื่นๆไปแล้วสุดยอดเลยท่านแต่จะไม่กลัวคนบนโลกนี้เอ้ยถ้าไม่ควรจะกลัวคนบนโลกนี้เราจะกินจะดื่มกับพวกเขาแล้วก็หาลิซ่าสโตนไปด้วยเป็นแผนที่ดีเลยถ้าโครงกระดูกเอลเชฟขอเช็คบินด้วยอาหารในโอเด้งอาหารในร้านโอเด้งของคุณน่ะอร่อยสุดๆไปเลยล่ะแต่ฉันไม่รู้เลยนะเนี่ยเอ้ยไม่ใช่ฉันไม่รู้จักผู้หญิงในชุดแจ็คเก็ตสีฟ้าหรอกนะนี่นี่เองแย่หน่อยนะก็ช่วยไม่ได้แล้วนะเดี๋ยวจะไปถามคนแถวนี้ให้แล้วกันนะ
ขอความกรุณาด้วยมาจากตู้ตัวเด็ดขอบคุณที่มานะครับเอลเอลตอนนี้ฉันมีพลังไม่มากพอที่นี่ไม่มีการรังแกกันเลยและจากที่ฉันอยู่ตอนนี้เอ้ยและสถานะในตอนนี้ฉันก็ไม่สามารถจะจัดการกับในผู้หญิงเสื้อแจ็คเก็ตสีฟ้านั้นได้เพื่อจัดการผู้หญิงในชุดสีฟ้านั้นกับมังกรของเธอที่ป้วนเปี้ยนไปมาฉันต้องการพลังมากกว่านี้เฮ้ยแกไปโรงเรียนซะเอ๊ยยกโทษให้ฉันด้วยนะถูกเวลาพอดีเลยการตวาดการขโมยและการดูถูกสองคำสุดท้ายมันความหมายเหมือนกันนะดูเหมือนพวกเขาจะมาทางนี้แล้วนะมารุโกว่าแล้วเชียวแล้วมันนูโดถ้าไอ้เจ้านั่นตกลงมาแล้วก็คงเป็นจุดสิ้นสุดของพวกเราแล้วล่ะこの星の人は自分で自分の首を絞めるのか。ไม่ค่อยเข้าใจประโยคนี้นะคือประโยคนี้มันบอกว่าทำไมผู้คนในโลกนี้ถึงต้องในดาวดวงนี้ถึงต้องรังแกกันเองด้วยทำร้ายกันเองด้วยอะไรอย่างนั้นแหละแต่เกี่ยวอะไรกับนูโดะวะแย่ซะแล้วสิยังมีสิ่งที่ฉันอยากหาอยู่อีกแท้ๆเลยตรงนี้ไม่มีในนี่แหละรู้สึกจะไม่มีในเดโมนะอาหารฉุกเฉินเขาเรียกว่าอะไรนะ weather forecast พยากรณ์อากาศหน่อยสิอ๋อกัดลิ้นด้วยพยากรณ์อากาศหน่อยสิปุจิไอ้แต่นี่มี続きまして銀河天気予報ですและตอนนี้อยู่กับการพยากรณ์อากาศในปีนี้ชุดชาจำนวนของนูโดเพิ่มมากกว่าปกติเพราะงั้นควรระมัดระวังตัวไว้และนี่คือเส้นทางของมันมาเมื่อกี้ห่างไกลอะดูเหมือนมีตัวหนึ่งแยกออกจากเส้นทางนะมาอีกโอกาสละอาจจะหลงทางก็ได้普段は温厚なヌドだが、突然進路を変えたとの報告があるよ。ヌドน่ะเป็นสัตว์ที่ค่อนข้างจะสุภาพแต่เราก็ได้รับการรายงานว่ามันเปลี่ยนไป撃退装置を持っていない文明の低い星は食われてしまうね。ดวงดาวที่มีประชากรน้อยและไม่มีเครื่องขับไล่ก็จะถูกกินご親戚が住まわれている方は素早く移住手続きをที่มีญาติพี่น้องอยู่บนดาวพวกนั้นไปช่วยพวกเขาด้วยนะครับお問い合わせは銀河天気予報所までหากมีความต้องการอะไรได้โปรดติดต่อท่านรัฐมนตรีแห่งการพยากรณ์อากาศใน Galactic Galaxy นั่นแหละ See you next Sunday See you next Sunday เจอกันทุกวันอาทิตย์เลยนะมารุโกะ と銀河流